ราทุกคนครับขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็มันเป็นภารกิจของเราเรายังมีชีวิตอยู่เราตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาแม้อาจารย์ไม่อยู่สมมติอาจารย์ตายไปมันเป็นเรื่องธรรมดาพวกเราทุกคนเนี่ยก็ยังทำได้เพราะว่าคนตายแล้วเขาลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมไม่ได้เราคนเป็นเนี่ยมันต้องทำถ้าเราไม่ทำนะลูกหลานเราเนี่ยหลังๆเนี่ยที่เขากำลังยากลำบากอยู่อ่ะขนาดคนเสื้อแดงมีเป็นแสนเป็นล้านคนยังทวงความยุติธรรมไม่ได้แล้วเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะทวงความยุติธรรมได้ยังไงแล้วเราไม่ใช่เอาแต่เฉพาะไม่ใช่แต่เฉพาะคนเสื้อแดงนะเราต้องทวงความยุติธรรมให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นถ้ามีกรณีความรุนแรงเกิดขึ้นต่อไปในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กซึ่งถูกขังแล้วก็อาจจะมีปัญหามากมายนะเขาก็ต้องการความยุติธรรมนี่เป็นความยุติธรรมของคนเป็นและเป็นลูกหลานดังนั้นเราจะทวงความยุติธรรมตั้งแต่คนในอดีตอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องร่วมส่วนช่วยเขาด้วยเพราะความยุติธรรมเนี่ยในอย่างเงี้ยใช่ใช่เสื้อฮะอยากเสื้อที่เราใส่เราต้องทวงให้กับคนทุกรุ่นเพราะนั้นอาจารย์ก็ขอบคุณที่ว่าพวกเรายากลำบากมาแล้วแต่ก็ยังมาอีกนะขอบคุณมากอีกไม่นานเราจะไปกระทรวงยุติธรรมอย่างที่บอกนะแล้วไปกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราจะทวงให้เยาวชนได้ด้วยแล้วก็จากนั้นเนี่ยพักการเมืองพักการเมืองแล้วโรงพักดินแดงไหนโรงพักชนะสงครามโรงพักลุมพินีเราก็จะไปแต่เราไปอย่างเรียบร้อยเรารู้ว่าในแผ่นดินนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนกันไม่ง่ายเราจะเอาตามใจของเราอย่างเดียวไม่ได้นะเราหวังว่าข้อเรียกร้องของเราเนี่ยทางตำรวจทางพรรคการเมืองและกระทรวงยุติธรรมควรจะรับได้เพราะมันเป็นข้อเรียกร้องที่มีเหตุผลที่สุดคือประเทศนี้เนี่ยจะฆ่ากันฟรีๆแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปยังไงเราก็ต้องสู้นะเราต้องสู้อาจารย์ไม่อยู่พวกคุณก็ต้องสู้นะเพราะว่าหน่วยงานนี้องค์กรนี้เป็นองค์กรความยุติธรรมไม่เกี่ยวกับแกนนําแกนนําอาจจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ใครอยู่พรรคไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องการทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนมาร่วมกับเราได้เราจะเดินต่อในช่วงปีนี้ไปจนถึง10เมษายนไปจนถึง19พฤษภาเราจะมาพบกันที่อีก